สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีจะมาแต่งหน้าน้องลูกเต่านะคะเริ่มกันเลยนะคะกันคิ้วก่อนเนาะกันคิ้วให้เท่ากันทั้งสองด้านมากที่สุดนะคะเนาะทั้งบนคิ้วแล้วก็ใต้ท้องคิ้วเนาะเสร็จแล้วนะคะปัดเสร็จขนคิ้วออกให้หมดนะคะต่อไปก็เป็นไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์มีที่เมย์ใช้ก็จะเป็นของ Benefit นะคะ Benefit นี่ใช้ดีมากค่ะใช้คุมมันอะไรได้ด้วยนะคะลงรองพื้นง่ายค่ะอันดับต่อไปนะคะเมย์จะลงรองพื้นนะคะรองพื้นเป็นของเอสเต้ค่ะฟองน้ำชุบน้ำก่อนนะคะแล้วเกลี่ยให้เนียนค่ะเกลี่ยให้เนียนเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะจะใช้ brush on cream นะคะไม่ใช่ของนาเนาะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจะมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะให้หน้าดูมิตินะคะดูมีมิตินิดนึงนะอันดับต่อไปค่ะลงแป้งฝุ่นเนาะแป้งฝุ่นที่เมย์ใช้ก็จะเป็นของ Laura Mercier นะคะลงให้ทั่วใบหน้าเนาะเวลาเราลงแป้งฝุ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันไม่สม่ำเสมอเนาะเดี๋ยวเราใช้แป้งปัดออกนะคะตบไปเลยค่ะเสร็จแล้วปัดแป้งส่วนเกินออกนะคะค่ะอันดับต่อไปก็คอนทัวร์นะคะคอนทัวร์นี่เมย์ใช้ของ Too Faced นะคะคอนทัวร์จมูกแล้วก็กรอบใบหน้านะคะให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นเนาะเกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยอย่าให้เป็นขอบเนาะอันดับต่อไปนะคะมิจะลงอาร์เชโดครีมนะคะวันนี้ใช้ของนูสติกนะคะนูสติกนะคะซื้อได้ที่เซฟอร่าเนาะเป็นสีออกแนวแบบว่าสีทองแดงนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวสองสีเนาะแล้วก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยให้ละมุนนะคะลงทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างนะคะขอบตาล่างก็เกลี่ยให้ละมุนหน่อยเนาะอย่าให้เป็นก้อนนะคะเกลี่ยให้มันฟุ้งฟุ้งไปค่ะเติมได้เนต่อไปนะคะมีจะลงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ที่เมย์ใช้วันนี้เป็นของ Colourpop นะคะสีออกโทนส้มนะคะส้มน้ำตาลหน่อยเนาะมันจะมาโทนในแนวธรรมชาตินะคะเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาก่อนเนาะสีแรกนะคะอย่าลืมขอบตาล่างนะคะลงให้ละมุนเนาะเกลี่ยกับตาล่างด้วยนะคะตาเราจะได้ดูโตขึ้นนะคะ
อย่าลืมนะคะสีเข้มจิกหางตาไว้นะคะตาจะเราได้จะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะจิกหางตาไว้นะคะเกลี่ยให้เนียนนะคะแล้วก็เราใช้แปรงนะคะที่เราไม่ได้แตะอะไรเลยนะคะมาเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันฟุ้งเข้ากันนะคะอย่าให้เป็นชั้นเนาะต่อไปเมย์ก็จะใช้อายแชโดว์สีสว่างหน่อยนะคะมาเกลี่ยบริเวณหัวตาบนแล้วก็หัวตาล่างนะคะเกลี่ยให้ละมุนเนาะอย่าให้เป็นขอบของสีอยู่นะคะขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปก็เขียนขอบตานะคะอินไลเนอร์ค่ะอินไลเนอร์นี่จะเขียนตรงที่ขนตางอกมานะคะกับเนื้อที่มันเป็นสีชมพูลองดูนะคะอย่าให้เห็นเนื้อสีชมพูเนาะพยายามเขียนไปค่ะต่อไปนะคะเมย์จะใช้อายแชโดว์ฝุ่นสีดำนะคะมากรีดเป็นหางตานะคะแล้วก็เขียนขอบตาเนาะจะได้ดูฟุ้งๆนะคะเมย์จะไม่ใช้อายไลเนอร์ซะทีเดียวนะคะใช้ตัวอายแชโดว์ฝุ่นนี่แหละค่ะพยายามเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะตาจะได้ดูละมุนฟุ้งๆนะคะไม่แข็งจนเกินไปเนาะเติมหางตานิดนึงนะคะตาจะได้ดูโตนิดนึงต่อไปก็ติดตา2ชั้นนะปกติน้องลูกเต๋าก็จะมีตา2ชั้นอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เมติดให้ดูตา2ชั้นที่มีชั้นเยอะคือชั้นหนาขึ้นนะคะชัดขึ้นนะคะเพราะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ติดตา2ชั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นชั้นตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นติดตา2ชั้นสักหน่อยนะคะอันดับต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาติดขนตานะคะก่อนที่จะดัดขนตาเรามาปัดคิ้วก่อนเนาะเมย์จะใช้แว็กนะคะวันนี้ใช้แว็กปัดขนคิ้วโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ากว่าแว็กมันจะแห้งเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราปัดขนคิ้วไว้ก่อนเนาะเรียงเส้นขนคิ้วไว้ก่อนให้ดูคิ้วฟูฟุ้งนะคะการปัดคิ้วให้ฟูฟุ้งเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูสดชื่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัดไว้ก่อนเลยค่ะปัดตั้งไว้ก่อนนะคะจัดเรียงคิ้วให้ดีนะคะอันดับต่อไปนะคะจะดัดขนตากันก่อนนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่านะคะมัสคาร่าที่เมย์ใช้วันนี้เป็นของเมย์มารีนนิวยอร์กนะคะปัดทั้งสองด้านเนาะที่ดัดขนตาเป็นของชูเอมูระนะคะเวลาปัดขนตานี่ก็พยายามอย่าให้โดนหนังตาเนาะปัดระวังหน่อยนะคะต่อไปนะคะขนตาล่างค่ะขนตาล่างนี่มีจะใช้ของ MAC นะคะเป็นรุ่น Giga Blast นะคะตรงขนปัดมันจะเล็กๆหน่อยนะคะทำให้ซอกซอนนะคะรุ่นนี้ปัดดีมากนะคะทำให้ขนตานี่เรียงเส้นมากสวยมากนะคะอันดับต่อไปติดขนตานะคะขนตาที่เมย์ใช้วันนี้เนี่ยจะไม่หนาไปแล้วก็ไม่ยาวไปนะคะจะเน้นลุคที่
ธรรมชาตินิดนึงนะคะวันนี้นะต่อไปนะคะเรามาเขียนคิ้วกันคิ้วดินสอเขียนคิ้วที่เมย์ใช้วันนี้นะคะเป็นของน้องฉัตรนะคะโบรวิชค่ะสีน้ำตาลอ่อนนะคะเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยเราร่างท้องคิ้วไปก่อนนะคะทั้งสองด้านเนาะแล้วก็ดูพยายามดูให้มันเท่ากันนะคะล่างท้องคิ้วไปก่อนเนาะนะคะแล้วค่อยเติมนะคะดูสองข้างให้เท่ากันนะเติมหางนะคะส่วนมากมีจะลงหางก่อนเนาะเช็คดูทั้งสองข้างนะคะว่าเท่ากันหรือยังแล้วก็เติมนะคะเติมส่วนที่ขาดไปนะคะโดยใช้แบบฝุ่นนะคะดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะเติมไปนะคะในส่วนที่ขาดยังที่แหว่งอย่างเงี้ยยังขาวๆอยู่นะคะทั้งสองด้านเนาะดูให้มันแบบใกล้เคียงแล้วก็ชัดทั้งสองด้านนะคะต่อไปนะคะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะวันนี้เมย์ใช้ของน้องฉัตรเหมือนกันนะคะปัดคิ้วนะคะ Browish ค่ะสีสวยมากนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มปัดแล้วคิ้วเรียงเส้นมากสวยมากนะคะต่อไปปัดแก้มค่ะปัดแก้มเมย์ใช้ของจูเวียนนะคะสีออกน้ำตาลส้มนะคะสีน้ำตาลอมส้มนะคะปัดเป็นฐานแก้มก่อนเนาะสีสวยมากนะคะของยี่ห้อนี้สวยมากแต่ว่าต้องพรีออเดอร์นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นลงไฮไลท์นะคะปัดแก้มเหมือนกันนะคะแต่เป็นตัวที่มีชิมเมอร์นะคะเพิ่มนะคะเพื่อให้หน้าแก้มเพื่อให้แก้มเราเนี่ยค่ะละมุนขึ้นนะคะเติมลิปแล้วนะคะส่วนของน้องลูกเต๋าเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกน้องลูกเต๋าจะค่อนข้างปากบางนิดนึงนะคะเมย์จะเติมลิปคือเขียนให้เลยขอบปากมานิดนึงเนาะปากก็จะได้ดูอวบอิ่มขึ้นมานะคะนะคะเช็คให้ดูเท่ากันนะคะเกลี่ยปากให้เนียนนะคะไม่ลืมบอกไปนะคะก่อนแล้วก็หลังแต่งหน้าเสร็จแล้วเราอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะพอดีว่ามีไม่ได้อัดไว้นะคะต่อไปเรามาทำผมเนาะทำผมก็ม้วนลอนปลายง่ายๆนะคะม้วนลอนปลายง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะเราก็จะถ่ายแบบกันเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงม้วนผมเนาะไม่ยากนะคะม้วนข้างหน้าเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็เริ่มม้วนปลายนะคะง่ายๆนะคะของเคสน้องลูกเต๋าม้วนปลายง่ายๆนะคะงมเข้านะคะง่ายๆเนาะเห็นไหมได้ลอนปลายแล้ว
ไม่ยากนะคะ